ไม่คิดว่าไทยจะเก่งขนาดนี้คอมเมนต์ชาวฝรั่งเศสนานาชาติหลังโดนไทยคว่ำ3ต่อ2เซตไทยตัวเล็กแต่เร็วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงคอมเมนต์นานาชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะฝรั่งเศสไปได้แบบลุ้นระทึกเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวฝรั่งเศสนะครับก็จะมีปะปนกับคอมเมนต์นานาชาตินะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์นะครับเรามาลองฟังบทสัมภาษณ์ของตบสาวฝรั่งเศสก่อนนะครับซึ่งเขาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมชาติไทยมีการเล่นที่รวดเร็วและมีการผสมผสานที่ดีแตกต่างมากๆค่ะนี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราไม่มีสิ่งที่ง่ายเพราะว่านี่คือวอลเลย์บอลนิชันลีกพวกเราได้เล่นในช่วงหน้าร้อนกับทีมระดับโลกพวกเราจะเรียนรู้จากการแข่งขันนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมถึงทีมชาติไทยของสโตจิลโควิชนะครับผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็สำหรับสาวตบฝรั่งเศสคนนี้นะครับก็ให้เกียรติทีมชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ให้การยอมรับนะครับว่าไทยเนี่ยเป็นทีมระดับโลกนะครับแล้วก็มีการเล่นที่รวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1เลยนะครับซึ่งก็ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าและทีมนี้ได้ตั๋วไปโอลิมปิกฟรีช่างน่าอายซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้ได้คอมเมนต์ไปนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ฟรีหรอกในการที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนั้นคุณต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากกับมันและท่านนี้นะครับมาตอบกลับอีกว่ามันเป็นความจริงฉันรู้สึกเสียใจกับทีมที่กำลังพยายามอย่างหนักแต่บางทีมที่อ่อนแอก็สามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายดายและท่านนี้นะครับก็มาตอบกลับอีกว่าไม่ต้องกังวลเรากำลังเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกรอก่อนคนนี้นะครับน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ทีมชาติไทยชนะในใจฉันรู้สึกสบายใจมากที่ได้ดูเกมนี้จากมาเลเซียซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวชื่นชมผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับหัตถยาเล่นดีมากวันนี้เธอเป็น MVPคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมันเป็นแมตช์ที่ดีจากประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะครับมากล่าวว่าเป็นเกมที่สุดมันของทั้ง2ทีมหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถแก้ตัวกับไทยได้พวกเธอทำดีที่สุดแล้วในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาครับอัชรพรคืออาวุธลับของทีมชาติไทยในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่ากีฬาไทยก้าวสู่มาตรฐานโลกทั้งวอลเลย์บอลหญิงและแบดมินตันชายหญิงคอมเมนต์ต่อไปครับผมมีความสุขมากที่ได้ดูวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพวกเขาทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลสนุกซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยว่าประเทศไทยกลับมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งที่2ติดต่อกันของประเทศไทยในขณะที่ชาวญี่ปุ่นนะครับท่านนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมันเป็นเกมที่ดีมากผู้เล่นไทยรวดเร็วจากประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นการแข่งขันที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมซึ่งชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะครับมาบ่นเสียดายนะครับที่ไม่สามารถเอาชนะไทยได้นะครับทั้งๆที่มีโอกาสชนะนะครับต้องบอกว่ามันช่างน่าเสียดายถ้าหากชนะจะได้แรงกิ้งหลายแต้มเลยซึ่งท่านนี้นะครับก็มาให้ข้อมูลว่าไทยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นพรพันธ์เจ็บนิ้วและเป็นโรคเรื้อรังวิภาวีเจ็บข้อเท้าจึงกระโดดสูงไม่ได้ส่วนชชุออนเจ็บกล้ามเนื้อไหล่และทัดดาวก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยแต่พวกเขาสามารถชนะแมตช์นี้ได้ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับหลังจากพ่ายแพ้อย่างหนักในสัปดาห์แรกไทยมีเวลาเตรียมตัวเพียง4วันในการเตรียมทีมใหม่ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าเฮเลนาเดอะแบกทีมฝรั่งเศสมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์คอมเมนต์ต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยยังเล่นไม่ดีเท่าที่ควรผิดพลาดเยอะมากแต่ก็ดีที่ชนะมาได้ในคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าตอนแรกทีมชาติไทยไม่ค่อยเข้าเลยทำให้เล่นไม่ได้ตามเกมเวลาตีมันก็ตีไม่ลงติดบล็อกในขณะที่ท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยนั่นเป็นแมตช์ที่สุดยอดจริงๆเกมที่ดีที่สุดจากฝรั่งเศส
คอมเมนต์ต่อมาครับลูกสูตรไทยทำได้ดีมากทำให้ฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเยี่ยมมากคุณสามารถชนะได้แม้ว่าคุณจะตัวเตี้ยก็ตามใช้หัวก็ชนะในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าทีมชาติไทยถ้าไม่ทำพลาดเองและใจเย็นพอคงชนะ3-0เซตแต่ก็ไม่เป็นไรมันดีแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าหากประเทศไทยกำลังมองหาโค้ชชาวต่างชาติฉันก็พร้อมที่จะเป็นโค้ชให้พวกเขาในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปว่าทีมชาติไทยต้องเตรียมหานักกีฬาที่มีความสูงใกล้เคียงกับฝรั่งเศสได้แล้วเหมือนทีมจีนต่อมาครับวิภาวีเหมือนว่าจะไม่สบายนะซึ่งชาวอินโดท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียยังห่างไกลจากวอลเลย์บอลหญิงไทยสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียกำลังล่มจมซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฝรั่งเศสค่อนข้างฟอร์มแย่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้และคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่าโค้ชชาวฝรั่งเศสทำท่าทางจะร้องไห้เก่งมากประเทศไทยซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าฝรั่งเศสสกาวชัชออนมาเป็นอย่างดีและท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าว้าวนี่คือผลงานใหม่ของฝรั่งเศสในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าบ้าไปแล้วไทยสมควรได้เป็นราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โค่นยุโรปได้พวกเธอทีมชาติไทยเจ๋งมากต่อมาครับเซตที่5อัชราพรเป็นตัวเปลี่ยนเกมในแมตช์นี้ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าน่าเสียดายจริงๆเราอุตส่าห์ได้กลับมา2เซตแต่กลับทำพลาดกันเองน่าเสียดายซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวอีกว่าฝรั่งเศสแข็งแกร่งทีมชาติไทยเกือบแพ้ทีมชาติไทยควรจะชนะ3-0เซตซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่า2ทีมที่แข็งแกร่งฉันชื่นชมดาราวอลเลย์บอลเหล่านี้ทุกคนมีความโดดเด่นอยู่ในตัวซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าหัตถยาอัชราพรร้อนแรงมากเธอเป็นแรงบันดาลใจของฉันและท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเหมือนชัชออนจะมีอาการบาดเจ็บฟอร์มที่เปลี่ยนไปในเซต3อย่างไรก็ตามเธอก็ตบได้ดีเหมือนเดิมและสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเธอทำดีมากๆแล้วตัวสูงตบหนักเป็นจุดเด่นของทีมฝรั่งเศสในขณะที่ชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมของพวกเขานะครับเล่นได้ดีผู้เล่นทั้ง6คนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะแล้วแต่ทีมชาติไทยมาดีเกินคาดซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นทีมชาติไทยเล็กรวดเร็วว่องไวแต่ในคอมเมนต์ต่อไปมากล่าวต่อไปว่าทั้ง2ทีมล้วนทำพลาดซึ่งกันและกันรับบอลพลาดตีอัดบล็อกหรือว่าเสิร์ฟเสียจังหวะเหล่านี้ควรทำให้มันมีน้อยลงซึ่งคอมเมนต์ชาวฝรั่งเศสท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่าเราต้องการผู้มีความสามารถคนใหม่อย่างเร่งด่วนในขณะที่ชาวฝรั่งเศสท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าฉันรู้สึกแย่ที่ฝรั่งเศสพยายามอย่างเต็มที่จนกระทั่งพวกเขาทำจนสุดความสามารถแต่ไม่สามารถชนะไทยได้ซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าฉันสงสัยว่ากองเชียร์ในสนามโห่หรือว่าเชียร์ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสท่านนี้ก็บอกว่าข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันจะนำไปสู่ความผิดพลาดหลายๆครั้งเพราะความรุนแรงของตนครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวนานาชาติแล้วก็ชาวฝรั่งเศสนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นถึงทีมชาติไทยกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ